เข้มหัสวีเตรียมดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดเอาผิดขั้นสูงสุดฝากถึงคนเมนคนตลกก็ต่อยคนเป็นเรียกว่าสิ้นสุดความอดทนแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลถึงกับแคปคอมเมนต์ที่เกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ตนเองไม่พอยังลามไปถึงบุพการีงานนี้พระเอกหนุ่มได้โพสต์ประจานพร้อมแคปชั่นที่ฟังแล้วสะดุ้งล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่โพสต์แรงจริงๆไม่อยากจะโพสต์แรงหรือใช้คำที่ไม่เหมาะสมเพราะเราก็มีคนที่ติดตามเราทุกวัยเลยแต่เนื่องจากคนนี้เขาเข้ามาใช้คำที่ไม่ดีเยอะมากๆและลามไปถึงบุพการีของผมคือจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแตะต้องคนในครอบครัวผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องในการโพสต์ออกไปนะตอนนั้นที่ยังไม่ได้คิดว่าเด็กๆติดตามเยอะก็สมควรแล้วครับที่เขาจะได้คำแบบนี้เพราะการกระทำของเขาแบบนี้ในการวิจารณ์ดารานักแสดงหลายๆคนมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรจะเรียนรู้สังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่จะมาวิจารณ์ใครได้แล้วมีไดเรกไปหาเขาไหมไม่ครับผมรู้สึกว่าเขามีหลายแอคเคาท์มากแต่ตัวเขาเองเหมือนจะไดเรกมาหาพี่สาวผมซึ่งพอผมโพสต์ออกไปไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใครได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วเหลือแค่สถานที่บ้านเขาเราทราบได้ยังไงมันไม่ยากเลยครับขนาดเขายังมีแอคเคาท์เยอะๆทำไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์คือส่วนใหญ่เขาจะ voice มาหาพี่สาวผมก็สำเนียงก็แถวแถวบ้านผมนี่แหละครับเขาขอโทษไหมเหมือนจะยังนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาพี่สาวเราจะประมาณไหนตำหนินี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะด่าผมให้พี่สาวฟังเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในข้อความที่ปิดกั้นไว้จริงๆผมก็ปล่อยผ่านนะครับถ้าเกิดต้องการตำหนิในเรื่องของงานการดูแลตัวเองเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราสามารถเปิดรับได้ทุกอย่างแต่พอมาก้าวไก่ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันไม่ดีเราฟ้องร้องยังไงเดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่อาจจะให้ทนายเขาดูให้ว่าโทษสูงสุดของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มันได้เท่าไหร่เราดำเนินคดีโทษสูงสุดแน่นอนดูตามวัยเขาผมว่าเขาน่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วน่าจะเข้าใจและหาเงินได้การที่มาโจมตีหรือว่าตำหนิผมมันก็มาในเรื่องของความรวยความจนเขาว่าผมจนใช้ผมจนแล้วผมอาจจะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้ที่ดินที่จะซื้อหลัก10ล้านไหมต้องรอดูรูปคดีก่อนว่าสามารถเรียกได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีการเคลียร์จะใจอ่อนไหมต้องดูอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสออกมาเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาและเขาคงพร้อมที่จะจ่ายครับเขาเปลี่ยนแอคเคาท์หรือยังเขาเปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่ผมก็ตามได้เรื่อยๆเหมือนกันเห็นเขาหรือยังผมแยกไม่ออกว่าเขาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะเขาใช้แอปถ่ายเดี๋ยวเรื่องรูปคดีจะให้ผู้ใหญ่ช่วยติดตามให้ครับอยากฝากเรื่องการใช้โซเชียลไหมฝากถึงการใช้สื่อโซเชียลเมื่อเราเติมเงินเข้ามาแล้วเราควรหาพื้นที่ที่มันสนุกและอะไรดีๆให้กันดีกว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันถ้าเกิดมีอะไรที่จะตำหนิก็ขอให้เป็นเรื่องของผลงานดีกว่าอย่าใช้ไปในทิศทางคำวิจารณ์ที่มันหยาบคายมากนักผมรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อคนในวงการและไม่ดีต่อตัวคุณด้วยพอคุณมาแล้วทุกคนเห็นผลที่ตามมามันใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนใช้สื่อโซเชียลด้วยวิจารณญาณที่ดีฝากถึงเขาเผื่อเขาดูอยู่ผมเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนตลกพร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าบางทีคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกเราไม่อยากให้มันมากระทบกับความรู้สึกเราบ่อยๆมันไม่ดีใจเขาใจเรากลัวว่าถ้าเราเจอหน้าเขาแล้วเราอดใจไม่ไหว
ไม่หรอกครับเพราะผมผ่านจุดนั้นผ่านจุดที่เราเกเรมาหมดแล้วต่อไปมันก็ไปอยู่ในรูปแบบของคดีแล้วขอบคุณรูปจากไอจีฮัทสวีปี้ปลดฟ้าผ่า MUT บึงการพ้นตำแหน่งชวดประกวด Miss Universe Thailand 2023วันที่24มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook Page MUT บึงการเผยแพร่แถลงการมีข้อความว่าทางกองประกวด MUT บึงการ2023ได้ปรึกษาและตกลงกันแล้วว่าทางกองประกวดขอทำการปลดนางสาวปิรวดีคำสุวรรณ MUT บึงการ2023ออกจากตำแหน่งในการประกวด Miss Universe Thailand 2023ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2566เนื่องด้วยเหตุผลที่ทางกองประกวดไม่สามารถดูแลน้องได้อย่างทั่วถึงตามที่คาดหวังและเนื่องจากทางกองประกวดมีความคิดเห็นบางอย่างที่สื่อสารกันไม่ตรงกันในการทำงานกับทางทีมใหม่ของทีมบึงการและเนื่องจากน้องอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กับทางกองประกวดดังนั้นจึงขอทำการปลดนางสาวปิรวดีคำสุวรรณ MUT บึงการ2023ออกจากตำแหน่งเพื่อให้น้องได้พบปะโอกาสที่ดีขึ้นรวมถึงเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสบายใจในการทำงานหรือจะได้รับโอกาสจากทางจังหวัดใดที่สามารถดูแลน้องได้ทางกองประกวดก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่หมอเจตเย้ยพิธาติดล็อก112แนะถ้าไม่แก้มาตรานี้โอกาสสูงนั่งนายกรัฐมนตรีหมอเจตเย้ยพิธาติดล็อกหมู่112เผยมีสว.บอกไม่ต้องมาคุยถ้ายังคิดแก้มาตรานี้เชื่อม็อบมาแน่แต่ไม่กลัวชี้มีสว.จ่อปิดสวิตตัวเองเมื่อวันที่25มิถุนายน2566นายแพทย์เจตศิรธารานนท์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวของสว.ในช่วงที่วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกำลังใกล้เข้ามาแล้วว่าสำหรับตนไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนสว.คนอื่นเท่าไหร่เพราะปิดสมัยประชุมส่วนข้อมูลที่ตนได้ยินได้รับฟังมาก็มีน้อยจึงไม่สามารถพูดแทนสว.กลุ่มต่างๆได้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าการเจรจากับสว.ให้สนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ติดต่อมาพูดคุยให้ช่วยโหวตนายพิธาหรือไม่นายแพทย์เจตกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีโทรมาแต่สว.บางคนได้ยินว่ามีนายแพทย์เจตกล่าวต่อว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการมาขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งก็ถูกปฏิเสธไปเพราะว.เขารู้ว่าการแก้ไขมาตรา112มีเหตุมีผลอย่างไรและได้ฟังจากสื่อฟังจากทั้งสองฝ่ายแล้วเขาได้ข้อยุติเขารู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะอย่างนั้นว.เขาก็บอกว่าไม่ต้องมาชี้แจงเสียเวลานี่คือการฟังจากสว.บางคนแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าสว.คนไหนเมื่อถามถึงสถานการณ์วันโหวตนายกรัฐมนตรีมีการประเมินว่าม็อบจะมาล้อมสภาเพื่อกดดันให้สว.โหวตนายพิธาแรงกดดันภายนอกสภาส่งผลต่อการตัดสินใจของสว.หรือไม่นายแพทย์เจตกล่าวว่าตนตอบแทนว.คนอื่นไม่ได้แต่ส่วนตัวตลอด10ปีเราก็เจอมาตลอดตั้งแต่ม็อบเสื้อแดงหรือม็อบช่วง4ปีที่ผ่านมากรณีอย่างนี้เราก็ต้องมีความคิดไม่หวั่นไหวและหวั่นไหวไม่ได้เพราะตำแหน่งหน้าที่ของเราและคิดว่าสว.ส่วนใหญ่ไม่น่าจะหวั่นไหวคิดว่ามีม็อบแน่เป็นหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องวางแผนมาตรการป้องกันเตรียมไว้ซึ่งการมาชุมนุมต้องชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธถ้าจะมาชุมนุมแล้วมาก่อความวุ่นวาย
คุกคามถ้าทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่นายแพทย์เจตกล่าวเมื่อถามว่าอยากส่งสัญญาณอะไรถึงพรรคก้าวไกลหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาวิพากษ์วิจารณ์สว.อย่างหนักแต่วันนี้กำลังโน้มน้าวให้สว.โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เจตกล่าวว่าเขาติดล็อกตัวเขาเองเรื่องมาตรา112จริงๆเส้นทางในการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายพิธามันก็ไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่ปลดล็อกเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ตนคิดว่าเขาก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เจตกล่าวต่อว่าถึงแม้ว่าใน MOU พรรคร่วมรัฐบาล8พรรคจะไม่มีการแก้ไขมาตรา112แต่พรรคก้าวไกลจะเสนอเองอย่างนี้เท่ากับว่าแตกและแสดงถึงเจตนารมณ์ของตัวเขาและเจตนารมณ์ของพรรคก้าวไกลในเรื่องของสถาบันฉะนั้นในฐานะที่ตนยึดมั่นอยู่กับสถาบันถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจึงต้องการให้เขาประกาศให้ชัดเจนนายแพทย์เจตกล่าวว่าส่วนเรื่องที่มีสว.บางคนบอกว่าให้ไปหา376เสียงมาไม่ต้องมาพึ่งว.ทั้งนี้ยังมีว.อีกกลุ่มหนึ่งที่จะปิดสวิตช์ทุกกรณีไม่ว่าส.ส.จะเสนอใครมาให้โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามเขาก็จะงดออกเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะซีกไหนเขาจะปิดสวิตช์ตัวเองนี่เป็นความคิดของส.ว.อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อถามว่าส.ว.กลุ่มที่จะปิดสวิตช์ตัวเองมีประมาณกี่คนนายแพทย์เจตกล่าวว่าบอกจำนวนแน่ชัดไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่น้อยซึ่งต้องยอมรับความคิดของเขาเพราะว.กลุ่มนี้เวลามีการเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็โหวตให้กับคนเสนอกฎหมายมาโดยตลอดก็น่าจะอยู่ใน23คนให้ไปดูในกลุ่มนั้นซึ่งอาจจะรวมคนนอกกลุ่มด้วยก็ได้คงประเมินไม่ถูก